สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ15 minute fit from home ค่ะค่ะมิ้นค่ะปุ้ยนุ่นค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาออกกำลังกายกันค่ะมิ้นเรานะคะจะมาออกกำลังกายท่าง่ายๆนะคะโดยที่เราอ่ะมี reference ค่ะคุณปุ้ยนุ่นไม่ว่าอยู่ดีๆเราจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเราเห็น challenge ที่พี่ๆเขาทำกันค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่บุ๋มเอ๋ยนะคะพี่ท็อปดารณีนุชเอ๋ยเนี่ยคือเขาก็มีท่าที่แบบอาจจะแอดวานซ์นิดนึงแต่สำหรับเราสองคนนะคะก็จะเป็นฟีลแบบเพื่อนชวนกันมาออกกำลังกายจะได้ไม่เหงาอยู่บ้านในช่วงยุคโควิดเนาะเราก็จะได้แบบว่าออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยหุ่นเป๊ะด้วยใช่ค่ะแล้วก็ออกเป็นคู่แบบพวกเรานะคะก็จะทำให้แบบว่ามันมีแรงบันดาลใจที่จะแบบว่าต่อสู้กับโควิดในยุคนี้ค่ะคุณปุ้ยนุ่นใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ทั้งกินแล้วก็นอนดูซีรีส์ไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะค่ะลุกขึ้นออกกำลังกายกับพวกเรากันดีกว่าค่ะใช่ค่ะซึ่งท่าออกกำลังกายของเรานะคะง่ายมากเลยมีเพียง4ท่าเท่านั้นค่ะค่ะเป็นท่าที่ใครก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบนี้ค่ะสักประมาณ4เซตต่อวันแค่นี้เอง15นาทีค่ะตามชื่อรายการเลยค่ะ15 minute fit from home นะคะค่ะงั้นเราพร้อมเลยไหมคะมิ้นพร้อมค่ะรับคำท้าค่ะเย ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะมิ้นท่าแรกเราคือท่าอะไรคะมาค่ะคุณปุ้ยนุ่นก็จะเป็นสควอทง่ายๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำเองคนเดียวค่ะค่ะเราจะต้องบอกว่าทำกับเพื่อนนะคะเพื่อให้แบบว่ามีแรงบันดาลใจที่จะออกกำลังกายค่ะค่ะเราก็หันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็ย่อลงไปแล้วก็แตะมือกันแบบนี้เริ่มเลยค่ะ1 2 3ท่านี้ก็จะได้ช่วงต้นขาแล้วก็ตรงก้นนะคะทำให้ก้นกระชับค่ะเรียบร้อยค่ะส่วนท่าต่อไปท่าที่2ของเราค่ะก็จะเป็นท่าอะไรคะซิทอัพค่ะท่านี้นะคะก็จะได้ช่วงหน้าท้องใช่ค่ะแล้วก็ต้นขาด้วยและท่านี้นะคะก็ง่ายๆค่ะคุณปุ้ยนุ่นนะคะเราจะซิทอัพลงไปแบบนี้นะคะก็คือเราจะต้องมีพื้นที่นะคะให้แบบว่าพอดีตัวเรานิดนึงนะคะเราก็จะนับเป็นจังหวะค่ะตบมือ1 2แล้วก็ซิทอัพลงไปค่ะทำแบบนี้นะคะ8ครั้งใช่ค่ะแล้วก็3เซตค่ะก็จะได้ช่วงหน้าท้องนะคะทำให้หน้าท้องเราเนี่ยกระชับค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ1 2ถ้าเกิดว่าใครนะคะเหงานะคะก็คุยกันไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครฟิตกว่านั้นนะคะก็จะร้องเพลงโอเปร่าไปด้วยก็จะยิ่งดีค่ะเราก็จะเริ่มร้องเพลงกันแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะครั้งละ15ครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ความไหวของแต่ละคนเลยค่ะเพราะว่าท่านี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นไปนานๆเราก็จะมีกล้ามท้องที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็สามารถทำให้สร้างกล้ามท้องได้เลยค่ะเก็บมีซิกแพคต้องท่านี้เลยนะคะค่ะสำหรับท่าที่3นะคะเราก็จะมายืนตรงแบบนี้นะคะแล้วก็จับมือกัน2คนค่ะแล้วก็เหยียดขาไปแบบนี้เพื่อช่วยกระชับทางด้านต้นขานะคะใช่ค่ะท่านี้ก็จะทำให้ขาเล็กแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะพร้อมกันหรือยังคะเริ่มเลยครั้งนี้1 2 3แล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะ1ตัวตรงนะคะแล้วก็ยื่นขาไปค่ะค่ะ1ออกกำลังกายง่ายๆนะคะที่บ้านใครก็ทำได้ค่ะทำแบบนี้สัก 3-4 เซตนะคะยืดไปให้สุดเลยนะคะค่ะสำหรับท่าสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นท่าที่
ก้าวขาแล้วก็ย่อลงไปแล้วช่วยกระชับช่วงต้นขาเช่นเดียวกันค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราก็จะจับมือกันแบบนี้นะคะข้างไหนก่อนแล้วก็ถอยขาไปข้างไหนก่อนก็ได้ค่ะ1 2 3 1ท่านี้นะคะก็จะตัวตรงนะคะแล้วก็ย่อลงย่อลงไปค่ะก็จะได้ช่วงขาแล้วก็ช่วงหน้าท้องเลยนะคะเราก็ต้องเกรงหน้าท้องไว้ค่ะเห็นไหมคะว่าเหงื่อของพวกเรานะคะก็มาค่ะ เพราะว่าเราอ่ะออกกำลังกายกันนะคะแล้วยิ่งในอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะใครว่าอากาศร้อนไม่ดีอากาศร้อนเนี่ยนะคะจะช่วยให้แบบว่าเราอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันช่วยเสียออกมาจากร่างกายนี่ทำแบบนี้ไปนะคะประมาณ15ครั้งนะคะแล้วก็พักก็ได้ค่ะแล้วก็เล่นเป็นเซตนะคะประมาณ3เซตเพื่อเขาเรียกว่าอะไรให้เห็นผลใช่ไหมคะคุณปุ้ยนุ่นใช่ค่ะทำแบบนี้เห็นค่ะคุณปุ้ยนุ่นไหมคะเล็กมากเลยค่ะเพราะว่าว่างๆคุณปุ้ยนุ่นก็ทำท่านี้ค่ะไม่ได้นะคะเพราะเราถ่ายงานเราต้องใช้รูปร่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกกำลังกายเป็นประจำค่ะกำลังกาย15นาทีแล้วเหนื่อยมากเลยค่ะเมื่อกี้คือแบบหอบเลยอ่ะแล้วก็แบบตรงเนี้ยแบบเกร็งหน้าท้องมากเรามีท่าอะไรกันบ้างดีกว่าค่ะคุณปุ้ยนุ่นใช่ค่ะท่าแรกของเรานะคะก็จะช่วยกระชับตรงช่วงขานั่นเองค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสะค้อนลงไปใช่ไหมคะเราก็จะได้ตรงช่วงก้นนี้ด้วยแล้วท่าที่2ของเราเป็นไงคะมิ้นท่าอะไรนะคะท่าที่2ของเราก็จะเป็นท่าซิทอัพไงคะซิทอัพนะคะก็จะได้ช่วงหน้าท้องบนนะคะแล้วก็หน้าท้องล่างด้วยทั้ง2ส่วนเลยค่ะก็จะทำให้แบบกล้ามท้องเราแข็งแรงใช่ค่ะแล้วก็ท่าต่อไปก็จะเป็นท่าแบบว่าขาเหมือนกันก็จะได้ช่วงขาเราจะเน้นเราจะค่อนข้างเน้นขาค่ะคุณนุ่นเพราะว่าเราอ่ะอาจจะแบบว่ามีปัญหาช่วงขาต้นขาใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเจาะไปที่ตรงนี้เลยใช่ค่ะท่าสุดท้ายเป็นท่าอะไรคะท่าสุดท้ายก็จะเป็นเน้นช่วงตัวก็ช่วงขาเหมือนกันค่ะก็จะทำให้ได้ทั้งร่างกายเลยทำให้เนี่ยหุ่นเราก็จะฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะนอกจากที่เราออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็ต้องควบคุมอาหารด้วยค่ะเพราะว่าช่วงอยู่บ้านติดโควิดอย่างเงี้ยทุกคนนะก็เอาแต่แบบว่ากินดูซีรีส์อย่างงี้นะคะเราก็จะต้องบอกว่าเลือกในสิ่งที่มีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะก็ทานให้ครบ5หมู่แล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆค่ะอันนี้ช่วยได้เลยจริงๆใช่ค่ะนอกจากทานผักผลไม้แล้วนะคะเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆด้วยคือเคล็ดลับการดื่มน้ำนะคะง่ายๆเลยเราเนี่ยก็จะเอาน้ำหนักตัวของเราค่ะจริงเหรอคะคูณด้วย33ค่ะเราก็จะได้ปริมาณน้ำนะคะที่ต้องทานต่อวันอ๋อถึงว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับของดิฉันเองไม่พอแน่ๆเลยค่ะเพราะช่วงนี้น้ำหนักตัวขึ้นเยอะก็ต้องทานเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะเอาของคุณปุ้ยนุ่นไปใช้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องน้ำเนี่ยก็จะช่วยผิวพรรณทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยสวยงามค่ะดูแบบว่าเป่งปังงี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะในช่วงอยู่บ้านนะคะโควิดอย่างเงี้ยคุณปุ้ยนุ่นแบบมีอาการแบบว่าเหงาหรือว่าแบบเบื่อจังเลยไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยค่ะทำไงดีคะก็มีนะคะตอนนั้นก็ต้องกักตัวเอง14วันอยู่บ้านใช่ไหมคะก็จะมีหาท่าออกกำลังกายง่ายๆมาทำเองที่บ้านหรือว่าทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรามีกิจกรรมถือว่าทุกคนเนี่ยลุกออกมาเป็นเชฟเลยค่ะใช่เป็นเชฟหรือว่าเต้น TikTok ค่ะคุณมิ้นฮิตฮอตสุดๆใช่ค่ะการเต้นแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยากขยับให้มากกว่านี้นะคะก็15 minutes ค่ะก็จะได้ทั้งทุกส่วนเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ฝากรายการ15 minutes fit from home ด้วยนะคะสำหรับใครที่จะดูย้อนหลังเนี่ยก็สามารถดูในYouTube กรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่แบบว่าอยากจะลุกขึ้นมาชาเลนจ์แบบพวกเรานะคะก็ทำง่ายๆที่บ้านเลยนะคะก็อย่างปุ้ยนุ่นนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างมิ้นนี้นะคะแบบว่าสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆค่ะแค่15นาทีเท่านั้นนะคะก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะสำหรับเทปหน้านะคะเราจะไปชาเลนจ์ใครต้องคอยติดตามชมค่ะส่วนวันนี้เราสองคนมิ้นกับปุ้ยนุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย